เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินชาบูสายพานหัวละ289กินได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาไม่บวกเพิ่มราคาเนี้ยรวมน้ำรวมขนมมีเนื้อลิปอายแล้วก็เปลือกแกะกุ้งให้กินแบบจัดหนักวันนี้เรามากันที่ร้านนี้ค่ะมิสเตอร์บีนชาบูสายพานสาขาปิ่นเกล้าแกที่นี่เขามีของกินให้เลือกหลายอย่างมากดูโซนของกินเล่นของเขาซะก่อนเลิศนะมีสลัดบาร์ด้วยนะจ๊ะเราก็ไปหยิบไส้กรอกของเขามาใส่ด้านบนด้วยค่ะกลายเป็นสลัดไส้กรอกจะว่าไปลายอาหารตรงนี้ก็นานาชาติเหมือนกันนะมีทั้งสลัดซูชิขนมจีแต่ต้องบอกกับตัวเองว่าอย่ากินเยอะเก็บทองไว้กินชาบูด้วยและในส่วนของชาบูนะคะก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายเหมือนกันก็หยิบที่สายพานได้เลยค่ะหรือว่าจะสั่งกับพี่พนักงานก็ได้นะในราคาเนี้ยเขามีเนื้อวัวด้วยนะคะเป็นเนื้อลิปอายในส่วนของเนื้อหมูนะคะก็จะมีสันคอเบคอนแล้วก็สันเนื้อซุปที่นี่เขาก็มีให้เลือกหลายซุปเลยนะคะแต่วันนี้เราเลือกเป็นซุปน้ำดำกับซุปต้มยำเอาน้ำซุปลงไปลวกในเนื้อแล้วเอามาจุ่มน้ำจิ้มแบบท่วมๆแบบนี้นะฟินมากและคือเราชอบรสชาติน้ำจิ้มของที่นี่เติมไปหลายถ้วยเลยแกกินชาบูที่นี่สบายมากเลยอ่ะกุ้งก็ไม่ต้องแกะปลาก็ไม่ต้องตกหอยก็ไม่ต้องแงะเปลือกนี่ค่ะแล้วก็พาน้องกุ้งลงไปอาบน้ำในหม้อต้มยำแบบนี้ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดสักหน่อยแซ่บซีฟู้ดอ่ะเขาก็ไม่ได้มีแค่กุ้งนะคะหมึกนานาชนิดปลาหอยแมงกะพรุนเขาก็มีค่ะดูปลาหมึกยัดไส้ของเขาดีน้องตัวอวบอ้วนมากพี่พนักงานบอกว่าเกี๊ยวต่างๆของที่เนี่ยทางร้านเขาทำเองหมดเลยนะคะพี่อังพูดที่ข้างไข่เกี๊ยวก็คือกินไม่หยุดไม่หย่อนนางบอกว่าแป้งเกี๊ยวเขานุ่มดีชอบในส่วนของน้องลูกชิ้นลูกเอ๋ยลูกใจก็มีให้เลือกหลากหลายแบบแต่เราชอบลูกชิ้นชีสที่สุดแล้วถ้าใครมาวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะที่ร้านเขาก็จะมีหมูห่อชีสแบบนี้ด้วยมากินชาบูอย่าลืมใส่ผักกันด้วยนะเพื่อสุขภาพจริงเราชอบหยิบของจากสายพานมากเลยอ่ะมันและที่สำคัญปริมาณเขาโอเคอ่ะทุกคนไม่มากไม่น้อยกันไปหยิบของเขาแล้วไปต่อของหวานกันดีฟ้าบอกเลยว่าของหวานที่นี่คือเลิศมากมีให้เลือกกินเยอะสุดๆไม่ว่าจะเป็นชีสเค้กในแก้วผลไม้สดต่างๆเขามีมะม่วงน้ำปลาหวานด้วยอ่ะทุกคนขนมไทยอย่างฝอยทองเขาก็มีนะคะพี่แบงก์ก็เลยเอามากินคู่กับไอศกรีมใครที่กำลังตามหาร้านชาบูบุฟเฟ่ต์คุ้มๆนะคะเราแนะนำร้านนี้เลยอาหารมีให้เลือกเยอะหลากหลายแถมหมูยังใช้เป็นหมูอนามัยด้วยนะสายบุฟเฟ่ต์ก็คือห้ามพลาดแล้วนะร้านนี้อยากให้ใครพามาเลี้ยงก็แท็กไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนแล้วตามมากินกันได้เลย